รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสื่อมเสียเพราะเรื่องแบบนี้เลยนะครับหาว่านักโกงเหรอเป็นของหนูหรือเปล่าตายซะได้ก็ดีคนนี้นะคะเป็นคนร้ายฆ่าคุณชายกรจับไปเลยค่ะคุณตำรวจรู้รถไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นฉันในฐานะของเจ้าของบ้านพรหมดินพี่ชายทัศน์ตายไปแล้วนี่ค่ะนิสาเป็นคนฆ่าปลิกเองคุณนิสาWe'll be right back.
ายคะคุณชายคุณชายคะคุณชายคะคุณชายทำไมคุณชายมองไม่เห็นเล็กคะคุณชายคุณชายได้นั่งสมาธิแล้วดีขึ้นใช่ไหมค่ะเมื่อกี้หญิงเกือบโดนผีแมนมาดฆ่าตายแล้วนะคะดีที่พี่ชัยทัศน์เข้ามาทันอะไรนะน้องเล็กจะมาทำร้ายหญิงดาเหรอทำไมล่ะมันบอกว่าหญิงกับจวงฆ่ามันแล้วหญิงดาทำจริงหรือเปล่าหญิงสาบานได้นะคะว่าหญิงไม่ได้ทำเมื่อคืนนั้นเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าแมนมาเนี่ยฆ่าตัวตายเองนะคะตายจริงพี่ทำไมเจ้าบ่าวมายืนรับแขกอยู่คนเดียวล่ะคะแล้วเจ้าสาวอ่ะหายไปไหนสงสัยว่ามัวแต่พิรีพิไรอยู่นะสิชัยกรเดี๋ยวไปตามแมนมาที่เรือนไม้หอมหน่อยสิแขกเหลือมากันแล้วว่าทำไมยังไม่ออกมาอีกใช่ครับอ้าวชัยกรพี่จะไปไหนเนี่ยกะว่าจะไปตามคนเล็กหน่อยเดี๋ยวพี่ไปตามอุ้ยไม่ได้นะคะพี่ชัยทัศน์ตรงนั้นมันเป็นเรือนหอบ่าวสาวเข้าไปที่เรือนหอแล้วก็ไม่ควรจะออกมาไม่อย่างนั้นมันจะเกิดเรื่องร้ายนะคะนี่หญิงแขนี่มันสมัยไหนแล้วจ๊ะพี่ไม่ถือหรอกพี่ไปตามน้องเล็กน้องเล็กจ๋าน้องเล็กทำไมบ้านเงียบเชียบจังช่างแต่งหน้าของคนใช้หายไปไหนกันหมดสงสัยจะอยู่ข้างบนครับนั่งไงครับเห็นเดินไปไวๆครับใส่ชุดสีขาวด้วยครับมาดูเองน้องเล็กน้องเล็กเดี๋ยวสิน้องเล็กเรื่องนี้ติดอยู่ในใจพี่อยู่ตลอดแต่พี่ยังหาหลักฐานไม่ได้ถ้าหากว่าการตายของน้องเล็กเป็นการฆาตกรรมแล้วก็ฆาตกรเนี่ยอาจจะเป็นใครคะสุคนแกจะต้องตายเหมือนนางแมนมาดย่าแกฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่ค่ะนี่นิสานะคะนิสานี่อยู่ไหนอะลูกไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะนิสาไม่เป็นไรค่ะคุณแม่แม่จะไม่ยอมให้ลูกติดคุกเด็ดขาดคุณแม่แม่มาหานิสาได้ไหมคะจ้ะจ้ะแม่จะรีบไปช่วยนิสานะลูกรอแม่แป๊บนึงนะรีบรีบมานะคะคุณแม่นิสากลัวอ
นี่แกยังไม่ตายอีกเหรอถ้ามันสองแม่ลูกไม่ยอมพี่จะแฉแฉแฉแล้วลากมันลงหลุมให้กับเราด้วยดีไหมดีคนอย่างผมนี่มันกระโหลกหนาตายยากครับแล้วถ้าผมยังไม่ได้แก้แค้นพวกมันเนี่ยผมคงตายตาไม่หลับเรื่องนี้เนี่ยคุณน้าจะร่วมกับผมไหมครับเจ้าสาวแสนสวยย่าดีใจด้วยนะในที่สุดหลานก็ได้เป็นสะใภ้ตระกูลพมดินหันมานี่มาย่ามีอะไรจะให้มันเป็นเครื่องเพชรประจำตระกูลจ้ะขอบคุณนะคะแต่ว่าเครื่องเพชรชุดนี้เป็นของย่าเล็กนะไม่ใช่ละตอนนี้มันเป็นของหลานแต่เสียดายที่มันไม่ครบมันขาดแหวนไปเราสัญญานะคะว่าเราจะหาแหวนไพลินมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของย่าเล็กให้ได้ค่ะขอบใจนะหลานหลานหามาได้แล้วเนี่ยหลานก็เอาออกมาใส่นะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวของหลานเองวันนี้เชื่อย่าต้องยิ้มเข้าไว้มันเป็นวันดีของเราไปเสียงดังทำไมเนี่ยเดี๋ยวตำรวจก็แหกกันทั้งหมดหรอกฮะนิสาเกลียดมันมาบ้านคนเดียวเลยไม่ทำให้นิสาต้องหนีตำรวจสู้หัวตัวเดียวแบบนี้อ่ะนิสาจะไม่มีวันยอมมันแน่ๆนิสาโกรธอ่ะแต่ก็เก็บอารมณ์ไว้หน่อยดิเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเธอก็ได้แก้แค้นอยู่แล้วแน่ใจนะว่าพี่วัดหาวิธีให้นิสาเข้างานได้อ่ะนั่นไงคนที่จะพาน้องเข้างานในคืนนี้คุณแม่คุณลิซ่าไปนะดูสิคุณลิซ่าเอาแหวนมาจากไหนคุณแม่ให้ฉันมามันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่คุณแ
บของย่าแกไง